สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เห็นเล่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์พวันมีเขากำลังสีเลือกสมาชิกรัฐบาลคนใหม่แข่งขันกับเซนด้าพวันอีกผู้นึงเป็นหัวหน้าเพิ่นออกหลังจากนั้นเพิ่นกำลังสีเลือกคนเป็นการเมืองเขาสิบอกคือเขาสิบอกคือบ้านเฮาอยู่นี่เขาเป็นตรงมากจ้ะของฝรั่งเนี่ยการเมืองเนี่ยเขาสิอ่านเขาสิศึกษาเขาสิแต่ละคนสิเป็นยังไงน้องบ่เข้าใจดอกเรื่องการเมืองอยู่นิวซีแลนด์แต่ว่ามือไปกาน้องก็สิไปกาแต่ว่าสามีบ่ได้บังคับน้องได้บอกว่าเจ้าต้องกาผู้นี้กาผู้นี้เราสิแค่เฮ็ดให้เบิ่งว่าเออมันก็สิแต่ละพรรคมันสิมีข้อดีเป็นยังไงเขาสิมาเฮ็ดหยังดูแลประเทศเขาสิซอยหยังประชาชนประมาณนี้ล่ะจ้ะพอแล้วเรื่องการเมืองให้เราอ่านเดี๋ยวน้องสิมาอัปเดตชีวิตสู่ฟังว่าชีวิตตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้านไกลเลยแล้วไปน้องมีความเครียดเป็นยังไงแล้วน้องหายไป3มือคันน้องไปหายไประยะนึงอ่ะพี่ๆต้องสงสัยเลยว่าน้องเป็นหยังเพราะว่าตอนนี้น้องไปเอ็กซเรย์หาหมอแล้วแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไปตรวจผลไปตรวจอย่างเรียบร้อยปรากฏว่าน้องเป็นสะโพกจ้ะทั้งสองข้างเลยน้องสิได้ผ่าสะโพกทั้งสองข้างเลยหนักหนาสาหัสมากเลยสำหรับน้องเป็นผ่าตัดที่ใหญ่มากเลยในชีวิตนี้ผ่าคอดก็2คนผ่าฟันก็2ข้างผ่ามือก็2ข้างเห็นบ่ที่น้องบอกว่าเนี่ยโอ้น้องผ่าตัดเยอะมากน้องไปตรวจเลือดเลือดบ่มีปัญหาบ่มียังเลยบ่มีผลว่าเฮาเป็นโรคนั่นโรคนี้บ่มีตั้งแต่ว่าน้องสิไปนัดกันกับหมอที่เพิ่นสิผ่าสะโพกให้น้องนะเพิ่นเป็นหมอกระดูกผ่าเห็บเขาเอิ้นผ่าสะโพกมันบ่แล้วเพิ่นสิใส่ขอต่อให้ใหม่วันที่นี้เพิ่นนัดวันที่15เดือนธันวาเพิ่นสินัดเจอเฮาซะก่อนว่าเฮาเป็นจังใดจังใดคุยกันกับหมอซะก่อนจังซี่นะพอแต่เฮาคุยกันกับหมอแล้วเพิ่นสิพามื้อนี้บ่ทันได้รู้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเฮาได้มือนัดของหมอแล้วหมอที่จะพาน้องวันที่15ไปเจอเพิ่นอยู่โรงพยาบาลอะไรเดวิดน้อง Southern Cross อ๋อน้องต้องไปโรงพยาบาลของ Southern Cross จ้ะอยู่ในเมืองใช่มั้ยมันอยู่อยู่ในเมืองอยู่ไกลๆกับโรงพยาบาลจ้ะแต่ว่ามันสิอยู่คนละฝั่งจ้ะนั่นล่ะบัดที่นี่น้องก็เลยบ่รู้ว่าสิได้พามือใดบ่ทันได้รู้จ้ะตั้งแต่ว่าน้องสิได้พาทั้ง2ขาเลยหนักหนาสาหัสสามีน้องก็ต้องได้หยุดงานน้องอาจจะได้อยู่โรงพยาบาล2มือน้องบ่รู้น้องเว้าซื่อน้องเดาเอาน้องมีความกลัวจ้ะมีความกลัวมากเพราะว่ามัน2ขางมันบ่แม่นขางเดียวเพราะว่าผลจากเอ็กซเรย์มันบ่มันสิติดกันแต่ว่ามันบ่ติดมันออกแล้วเราก็น้องย่างบ่ค่อยได้เลยไปซุปเปอร์บ่น้องย่างต้องพยายามเฮ็ดให้ตัวเบาที่สุดน้ําหนักมันสิมาอยู่ตรงขามันสิมาอยู่ตรงสะโพกเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องลดน้ําหนักเร็วที่สุดน้องก็บ่เร็วจ้ะน้องบ่ได้ใช้วิธีกินยาน้องบ่ได้ใช้น้องใช้วิธีธรรมชาติของฝรั่งก็คือฟาสติ้งคันอยากลองก็ลองได้แต่ว่ามันโหดมากจ้ะมันโหดแต่มันดีมากที่แรกน้องบ่กินน้ําตาลบ่กินแป้งอันนี้ใช้ไม่ได้ผลกับน้องจ้ะมันอาจจะใช้ได้ผลกับทุกๆคนแต่ว่าเฮารู้ตัวเฮาอยู่ว่าน้องทําไม่ได้น้องเฮ็ดบ่ได้น้องก็เลยบ่เฮ็ดจ้ะการลดน้ําตาลกับลดแป้งแต่ว่าเฮาต้องอย่ากินเยอะแค่นั้นเองอย่ากินเยอะกินนิดเดียวข้าวเหนียวกับ1พอสํานี่จ้ะเฮาก็กินแล้วก็มือเดียวคือจบบ่ต้อง1หลายๆคั่น1หลายๆปุ๊บแม่นบ่มันกินดุจ้ะเพราะว่ามันหิวแม่นบ่ล่ะมันมีน้ําตาลมันมีนั่นพอก็บ่ต้องกินสิกินข้าวมื้อละค่ะบ่กินพร่ําเพื่อคือกินมื้อเดียวจบเฮ็ดได้บ่มื้อเดียวจบดิโห2อาทิตย์แรกนี่ทรมานมากๆจ้ะก็คือว่าเฮ็ดจังได๋มาตื่นมื้อเช้าขึ้นมาน้องสิบ่กินข้าวน้องสิกินข้าวอยู่ประมาณ 5:00 ถึงเที่ยง 5:00 ถึงเที่ยงกินให้อิ่มกินให้อิ่มแต่ว่าคั้นที่แรกๆมันก็เครียดอยู่จ้ะมันก็โอ้ฝาดง่วงฝาดง้าฝาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจว่าน้องลดน้ําหนักอารมณ์มันสิแปรปรวนเพราะว่ามันปรับสภาพบ่ได้แต่ว่าตอนนี้น้องอยู่โตแล้วจ้ะน้องเฮ็ดมาโดดแล้วมันอยู่โตแล้วตอนนี้ก็คือว่าน้องกินเที่ยงหรือ 5:00 หลังจากนั้นน้องก็หยุดกินถ้าหิวอีลีน้องก็สิกินอยู่ประมาณ 2:00 3:00 ก็สิกินอีหยังเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นก็หยุดกินเลยจ้ะ
หลังจากนั้นเริ่มไหม้อีกพุ่นละเวลาเก่าคือหามุ้งหรือเทียงประมาณนี้กินได้เฉพาะน้ำกาแฟนี่คือการลดน้ำหนักที่อาจจะถูกบ่ถูกวิธีก็ได้ตั้งแต่ว่ามันสิซอยเฮาปรับร่างกายพร้อมแล้วมันก็สิบ่ถามว่ามันสิโยโย่มันสิกลับมาบ่นั่นคือว่ามันบ่กลับมาจ้ะเพราะว่ามันบ่เมื่อเฮาพอแล้วพอใจในสิ่งที่ลักษณะหุ่นแล้วสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับสะโพกมันต้องลดน้ำหนักถ้ามันบ่ลดน้ำหนักมันสิลงที่ขาเบิดน้ำหนักมันสิไปที่ขามันสิปวดแต่ซ้ํานี่น้องก็ยังบ่ได้หรอกเด้น้องก็ยังคิดอยากอยู่ว่าน้องสิไปตลาดน้องเซ็ตจังได๋เมื่อน้องเฮ็ดวิดีโอบ่บางครั้งน้องตัดตอนบ่น้องบ่อยากตัดต่อดูให้มันแบบว่าอยากให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแต่มันบ่ได้จ้ะที่น้องเฮ็ดคลิปมาเพราะว่าการเดินของเรามันบ่น่าเบิ่งจังซี่นะมันบ่น่าเบิ่งมันบ่น่าดูยางลงไปบันไดนี่ทรมานจ้ะเจ็บทรมานมากมันสิจี๊ดจี๊ดจี๊ดเลยเวลานอนน้องต้องได้สวดมนต์เอาจ้ะสวดมนต์ซอยเอาแบบว่าเอานี่ล่ะเอาสมาธิซอยท่านมาสั่นกะน้องบ่อยากกินยาหมอเพิ่นถามบอกว่ากินยาบ่น้องบ่อยากกินยาน้องย่างจ้ะท่านกินยาหลายๆไตเฮาร่างกายเฮาน้องบ่อยากกินยาอย่างธรรมชาติน้องก็เลยแบบว่าอยากรักษาธรรมชาติความเจ็บมันก็ยังมีน้องยางยังสิน้องไปตลาดยังสิบรรยามเห็นอีหยังที่มันแบบว่าที่เฮาอยากไปที่เฮาอยากเฮ็ดจังซี่คือจังสวนจังซี่น้องก็เริ่มเฮ็ดมันก็ลืมไปบ้างตั้งแต่ว่าคันมานั่งอยู่มันก็บ่เจ็บคันนั่งสิก็บ่เจ็บคันบ่เฮ็ดหยังคือบ่เจ็บแต่ว่าคันได้ขยับแน่สิก็ปวดทรมานเลยเพราะว่ามันออกคักแล้วนั่นล่ะแล้ววันที่นี่เรื่องอีกเรื่องนึงน้องก็คิดอยู่ดอกว่าน้องสิเว้าหรือบ่เว้าเพราะว่าเฮ็ดวิดีโอมันบ่ได้เฮ็ดง่ายจ้ะการที่สิเว้าอีหยังการที่สิมาเผยแพร่หรือว่าความคิดของเฮาที่เฮาสิมาเว้าเป็นให้เป็นสาธารณะให้ทั่วโลกคนเบิ่งเนาะมันยากมันบ่คือแต่เฮาเริ่มเฮ็ดแรกๆเริ่มเฮ็ดแรกๆพี่ๆอาจจะเบิ่งคลิปเก่าน้องอาจจะบ่มักหรือว่าบ่หยังเพราะว่าบ่เป็นหยังเราแก้ไขอดีตบ่ได้แต่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดมาเฮามีประสบการณ์แล้วสิ่งไหนที่เฮาบ่ควรเว้าเฮาก็บ่เว้าสิ่งไหนที่ควรที่เฮาจะเว้าได้เฮาก็เว้าได้จังซี่ตั้งแต่ว่าอันนี้น้องคิดโดนแล้วใส่เวลาไต่ตองแล้วเราก็เว้ากับสามีเว้าได้บ่เสร็จแล้วน้องสิเว้าสู่ฟังว่าปีหน้าเดือนกรกฎาคมน้องก็เลยว่าน้องสิกลับเมืองไทยจ้ะเป็นเวลานานนิดนึงจ้ะบ่อยากบอกว่าเท่าใดเท่าใดเดียวอันมันสีเสียคำเบาของเฮาน้องก็เลยบอกว่าอาจจะโดนจักหน่อยการไปเมืองไทยปีหน้าโทมัสสีไปน้ำจูเลียก็สิไปน้ำแต่ว่าจูเลียสิมีมูไปน้ำแล้วกะจูเลียก็สิอยู่บ่โดนเพราะว่ามันเป็นปีที่สำคัญจ้ะสำหรับเด็กน้อยสำหรับจูเลียโทมัสบ่เป็นหยังจ้ะโทมัสเรียนออนไลน์ได้เฮาสามารถจัดการกับครูได้เพราะว่าโทมัสกับจูเลียบ่คือกันโทมัสจะเป็นเด็กน้อยพิเศษจูเลียสิเป็นเด็กน้อยปกติแล้วก็ปีหน้าเขาสิมีทดสอบหลายเพราะว่าเขาอยากเข้ามหาวิทยาลัยเขาต้องเก็บคะแนนจูเลียนะมันที่นี่ก็เลยสิเอามูไปน้ำผู้นึงแต่บ่รู้ว่าบ่ทันได้รู้ระบุว่าเป็นผู้ใดก็เลยว่าสิเอามูน้ำไปผู้นึงก็สิไปอยู่กรุงเทพก็สิไปอันนี้คือวางแผนซื่อๆแต่ว่าบ่ทันได้มีอีหยังแน่นเพราะว่าจองตัวก็บ่ทันได้เพราะว่าขาน้องบ่รู้ว่ามันสิเป็นจังได๋อยากให้ขาย่างได้ปกติเฮือนเฮยอยากไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่แม่นอยากไปแบบคือคนพิการไปนั่งรถเข็นมันบ่แม่นจ้ะเฮาสิไปเที่ยวทั้งที่เฮาต้องไปเที่ยวแบบสนุกไปเที่ยวเหมือนกับคนปกติน้องก็บ่ทันได้เฒ่าน้องก็ยังบ่ทันได้เฒ่ายังแสนนะยังไม่แก่เลยสิใส่รถเข็นมันบ่แม่นแอนว่ามันไม่ใช่จ้ะน้องละน้องอยากไปเฮ็ดหยังยังอยากทำอะไรอยู่ที่เมืองไทยอยู่มันโมเมนต์ว่าสิไปแล้วสิไปนั่งรถเข็นเฮ็ดหยังบ่ได้อย่าไปดีกว่าการไปอยู่เมืองไทยในระยะหนึ่งกับคือการเป็นการทดลองอยู่หมายถึงว่าเฮาสิอยู่ได้บ่ตัวน้องน้องก็ออกมาจากหมู่บ้านโดนแล้วว่าโทมัสสิอยู่ได้บ่สามีน้องสิอยู่ได้บ่แล้วก็สิเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยได้บ่แล้วเฮาสามารถเฮ็ดหยังได้บ่อยู่เมืองไทยเฮาต้องลองเบิ่งคันเฮาบ่ลองเบิ่งเฮาก็บ่รู้อันนี้คือการทดลองที่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งใหญ่สำหรับสามีน้องกับครอบครัวน้องจ้ะแล้วก็สิอาจจะ
แม่ยาอาจจะมาอยู่นำหรือว่าน้องอาจจะหาคนอยู่กับจูเลียจังแสนอาจารย์มาอยู่นำจังแสนนั่นล่ะน้องเบิ่งเกินตะวาน้องว่าสู่ฟังซื้อว่าความเป็นไปเป็นมาประมาณนี้เนาะอ่านกะเกือบ 400% แล้วยังแต่คนพาสเตอร์คนทาสีเรากับเพิ่นสิเฮ็ดรอบนอกให้มันแล้วเพิ่นสิมาเฮ็ดอย่างรายละเอียดแต่ว่าน้องบ่การันตีคิดว่าบ่การันตี 100% มามันสิแล้วเพราะว่าเพิ่นมีอีก3หลังจากเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเพิ่นสร้างเพิ่นบ่ได้รับงานบ้านฮอดบ้านเดียวเด้คั่นเป็นบ้านฝรั่งคั่นเป็นเมืองไทยเพิ่นสิเฮ็ดฟาวเฮ็ดฟาวแล้วบ่แต่ว่าอยู่นิวซีแลนด์ถึงว่าเขาจะมีโปรเจกต์กระสร้างเพิ่นสิเฮ็ดบ้านหลังนี้พร้อมบ้านหลังนี้พร้อมแสนนั่นล่ะน้องมาอัปเดตเกี่ยวกับชีวิตน้องเว้าเรื่องฟังว่าชีวิตน้องเป็นยังไงช่วงนี้ก็คือว่าความเจ็บจ้ะความเจ็บมันเจ็บมากหมอเพิ่นก็ให้กำลังใจอยู่บ่เป็นหยังเธอยังสาวๆเธอยังฟิตเธอถ้าเธอผ่าตัดปุ๊บมันอาจจะเบิ่งหนักทั้งสองข้างมันอาจจะหนักนะผ่าขางนี้ปุ๊บเพิ่นก็จะมาขางนี้ตกใจนิดหน่อยจ้ะว่าจะได้ผ่าทั้งสองขาที่เรียกน้องคิดว่าขาเดียวเพิ่นก็เลยบอกว่าขานี้มันบ่ทันได้ขาข้างซ้ายมันบ่ทันได้เจ็บหลายปานใดเพิ่นก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วอีก5ปีเจ้าก็ต้องมาเฮ็ดอีกคือเก่าเจ้าคือบ่เฮ็ดไปเลยทั้งสองขาว่าซั่นว่าเพิ่นแนะนำเฮาอย่างซี่น้องก็เลยว่าโอเคเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่ต้องห่วงว่าซั่นว่าเธอเฮ็ดแล้วเธอสิบ่มีความเจ็บความหยังเลยเธอสิได้ย่างได้เป็นคนปกติตอนนี้เธอย่างดูบ่ดีเลยเพิ่นบอกว่าจังซี่ดูบ่ดีเลยนั่นล่ะเพิ่นให้กำลังใจดีเฮาก็ใจชื่นขึ้นมาแต่ว่าสามีก็มีความกังวลแน่จักหน่อยจ้ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหญ่จะผ่าสะโพกแต่ว่ามันก็เป็นสุคนน่ะอยู่นี่มันก็เป็นสุคนคนก็เป็นลายอยู่นั่นล่ะน้องรอซูฟังซื้อน้องสิขอตัวเด้อคลิปไปตลาดน้องสิเป็นอีกคลิปนึงเพราะว่าอันนี้น้องอยากมาอัปเดตชีวิตให้พี่ๆฟังซื้อดอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงน้องก็เตรียมตัวหลายอย่างจ้ะน้องเตรียมตัวเจ้าของแน่พร้อมที่จะผ่าตัดแล้วก็ปีหน้าก็อยากสิไปอยากไปเที่ยวเมืองไทยในระยะหนึ่งที่เมืองไทยว่าสิอยู่ได้หรืออยู่บ่ได้คันอยู่บ่ได้ก็บ่เป็นหยังก็บ่เสียใจก็เฮาก็ได้ร้องแล้วเฮาก็ได้กลับมาบ้านเฮาก็ได้กลับมาอยู่นิวซีแลนด์เฮาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าก็ไปเที่ยวเมืองไทยคือเก่าแต่ว่าบ่ไปอยู่แต่ว่ามันที่นี่คันมากแข็งมากหลายมากอยู่แบบนั้นมากอยู่ธรรมชาติเดวิดมากบ่ได้ขึ้นอยู่กับน้องเนาะจ้ะน้องอยู่ไสน้องก็อยู่ได้อยู่นิวซีแลนด์อยู่นี่น้องก็ถามว่าชินบ่มันก็ชินน้องก็อยู่ได้ก็สร้างมาเป็นประเทศของน้องเองเพราะว่าน้องก็เป็นคนชนชาติของเป็นคนประชากรของคนนิวซีแลนด์แล้วจังเสียนานโดนแล้วน้องเปลี่ยนพาสปอร์ต2อันแล้ว2 3อันแล้วนั่นแหละน้องก็เลยแบบว่าอยู่ไสก็ได้แต่เพียงแต่ว่าสิออกดำหรือออกแดงถ้าอยู่บ่ได้ก็กลับมาแล้วก็ไปเที่ยวเป็นเวลาโดนๆเป็นเวลา1เดือนก็คือเก่าก็ใช้ชีวิตปกติคือเก่าแต่ว่าสิบ่เฮ็ดอีหยังอยู่เมืองไทยเพราะว่าเฮาอยู่บ่ได้จ้าเฮาสิบ่เฮ็ดอีหยังเฮาสิบ่เฮ็ดอีหยังแล้วก็ความฝันเฮาก็สิสลายหายไปเลยในพริบตาอันนี้คือน้องเว้าสู่ฟังซื่อว่านั่นล่ะมันก็มีเป็นพิสูจน์ว่าเราจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้เราก็กลับมาความฝันของน้องที่จะทำอีกอย่างหลายๆอย่างก็คือสลายคือเหตุบ่ได้จ้ะเพราะว่ามันเสียเงินเยอะมันเสียเวลาและอย่าทำเลยจ้ะแต่ว่าเฮามักปุ๊บคันเฮาอยู่ได้ปุ๊บเราต้องมาคิดแผน2แล้วถ้าเราชอบเฮาสิเฮ็ดอีหยังต่อไปจ้ะเฮาต้องรอเฮาต้องเฮ็ดอีหยังอันนี้น้องเปิดเผยนิดนึงจ้ะตั้งแต่ว่ารายละเอียดน้องสิบ่ขอลงลึกเข้าไปอีกเนาะให้พี่ๆเบิ่งในวิดีโอเอาคันเว้าหลายคันมันบ่เป็นไปตามนั้นน้องบ่อยากเว้าจ้ะการเฮ็ดวิดีโอมันต้องระวังนิดนึงต้องระวังหลายๆคำเว้าคำจาของเฮาเพราะว่าน้องมีประสบการณ์หลายๆอย่างในการเฮ็ดวิดีโอในโลกโซเชียลถ้ามันเป็นดาบ2คมเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นดาบ2คมมันหยังรู้บ่ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงอยู่ยากจ้ะในโลกออนไลน์ของเราแต่ว่ามันก็ดีมันบ่แม่นว่ามันบ่ดีถ้าใครมีโลกโซเชียลค่ะผู้ใดเล่นเป็นมันก็ทำเงินให้เราได้ถ้าผู้ใดเล่นบ่เป็นมันต้องสู้กับสภาพจิตใจของเราเราจะแข็งแกร่งหรือเปล่าเกี่ยวกับสภาพจิตใจมันต้องแกร่งเราต้องเจอกับปัญหาที่เราไม่รู้จักคนเฮาบ่รู้จักคาดหน้าคาดตาของคนเราจะทำได้ไหมอันนี้คือสิ่งใหญ่สำหรับการเฮ็ดโลกออนไลน์แต่ว่ามันก็มีข้อดีและข้อเสียเฮาต้องใส่เฮ็ดให้มันเป็นประโยชน์ตั้งแต่ว่าน้องสิขอบอกซ้ำนี้ซะก่อนเพราะว่า
ลองลงรายละเอียดบ่ได้เมื่อมันถึงเวลาให้พี่ๆเบิ่งในวิดีโอเอาว่าน้องเสียดหยังเฮ็ดหยังเสียดให้เบิ่งแต่ว่าก็สิเว้าสู่ฟังอยู่แต่เว้าสู่ฟังก็สิบ่กล้าเว้าหลายมันบ่เว้าหลายก็สิผิดอีกจังซั่นน่ะก็บ่อยากให้เบิ่งเป็นให้เบิ่งเอาน้องก็สิให้เบิ่งละเอียดยิบว่าน้องเฮ็ดหยังน้องบ่ตัวจ้ะน้องเป็นคนบ่อยากตัวคนอยากให้คนเบิ่งเรียวๆอยากให้คนเบิ่งเลยว่าน้องเป็นจังได๋จ้ะบ่มันตัวกันบ่ได้เนาะนั่นล่ะมันเฮ็ดอีหยังก็ซามันตัวกันบ่ได้ก็คือน้องเป็นจังซี่น้องเป็นน้องก็เป็นจังซี่ล่ะเราก็เปลี่ยนบ่ได้เว้าคําเก่าผู้ให้กับผู้ให้คือเก่าบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงจ้ะฮักพี่ๆทุกคนเด้อน้องขอตัวขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจคลิปนี้สิยาวแน่จักหน่อยบัดนี้สิทรมานยางไปตลาดเด้บัดนี้คั่นบ่ไปก็เสียดายผักเพราะว่าน้องใส่ผักเฮ็ดกับข้าวหลายแต่ละมือจ้ะได้บรอกโคลีมาน้องก็หั่นผักน้องกินเยอะจ้ะผักนั่นล่ะโอเคเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆพี่ๆทุกคนขอบคุณที่ให้กำลังใจคอมเมนต์อ่านตลอดให้พลังบวกให้กำลังใจขอบคุณค่ะให้พี่ๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเดี๋ยวมีอะไรที่อยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับหลายๆอย่างเดี๋ยวน้องเซมาวอลซูฟังเป็นระยะไปแต่ว่าระยะนี้ขอพักขาซะก่อนโอ้จะปวดมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย